สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งพรุ่งนี้วัน167พรุ่งนี้ต้องบอกว่าเป็นวัน167รายการมวยนัดยิ่งใหญ่มีการถ่ายทอดสดไปหลายสิบประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มของออนไลน์ก็ต้องบอกว่าเริ่มกันตั้งแต่7โมงเช้านะครับคู่ไฮไลท์จะขึ้นเวทีตอนไหนน่าจะประมาณ10โมงนะครับน่าจะประมาณ10โมงคู่ไฮไลท์ของในวันพรุ่งนี้นะครับวัน167วันพรุ่งนี้ก็คือตะวันฉายกับทางด้านของโจณัฐวุฒิจะชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทต่อยกติกามวยไทยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยคู่นี้ต่อยกันเนี่ยกติกาคิกบ็อกซิ่งพรุ่งนี้ต่อยกันกติกามวยไทยกติกามวยไทยคือศอกใช้ได้เข่าใช้ได้ใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับคู่นี้เคยชกกันมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆคนยังสงสัยยังคาใจนะครับต่อยกันมาเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมานะครับกติกาคิกบ็อกซิ่งอย่างที่เรียนไปวันนั้นต่อยกัน3ยกพรุ่งนี้กติกามวยไทย5ยกเต็มรูปแบบนะครับเป็นการชิงแชมป์โลกด้วยนะครับเป็นการชิงแชมป์โลกมวยไทยด้วยนะครับคู่นี้ซ้ายกับขวาคู่นี้ซ้ายกับขวานะครับโจณัฐวุฒิก็อย่างที่เรียนไปบ้างแล้วนะครับข้อมูลเบื้องต้นเป็นคนโคราชแต่ว่าไปโด่งดังอยู่ที่อเมริกาซ้อมเองนะครับซ้อมเองไม่มีเทรนเนอร์ซ้อมเองโจณัฐวุฒิเนี่ยไปต่อยมวยแล้วดังอยู่ที่อเมริกาก่อนหน้านี้อยู่กับพี่ขุนพลช.โรจนชัยคนโคราชเหมือนกันคนโคราชเหมือนกันนะครับพี่ขุนพลช.โรจนชัยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของยิมมวยไทยที่อเมริกาดังมากนะครับดังมากๆนะครับโจณัฐวุฒิต่อยในวันลุมพินีมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ไฟต่อยในวันลุมพินีแล้วไม่ต่ำกว่า10ไฟนะครับต่อยในวันเนี่ยต่อยมากกว่าตะวันฉายอีกต่อยมากกว่าตะวันฉายอีกนะครับต่อยเสร็จก็กลับไปอเมริกาต่อยเสร็จไปกลับไปอเมริกาไฟที่ผ่านมาก็เหมือนกันต่อยเสร็จก็กลับไปอเมริกาแล้วก็มาเก็บตัวอยู่ที่แฟร์เทคประมาณ1สัปดาห์นะครับทีมงานนักมวยของค่ายมวยแฟร์เทคเนี่ยช่วยอยู่ที่แฟร์เทคเนี่ยประมาณ1สัปดาห์พรุ่งนี้ต่อยกับซ้ายดารานะครับต่อยกับซ้ายดาราหรือว่าตะวันฉายซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์สตาร์ของวงการมวยเมืองไทยต้องบอกว่าระดับแถวหน้าเลยแหละทางด้านของซ้ายดารานะครับซ้ายดาราก็ต้องบอกว่าแข้งซ้ายของเขาเนี่ยเป็นเครื่องหมายการค้าเป็นจุดขายเลยนะแข้งซ้ายของซ้ายดาราหรือว่าตะวันฉายเนี่ยก็หลายๆคนก็ยกย่องให้เป็นเบอร์หนึ่งในแผ่นดินชั่วโมงนี้เป็นเบอร์หนึ่งในแผ่นดินชั่วโมงนี้นะครับเกิดมาจากลูกคุณหนูแล้วก็เจอวิกฤตครอบครัวล้มละลายนะครับแล้วหลังจากนั้นก็หันมาชกมวยเมื่อก่อนชื่อจตุคามเพชรลุงเลืองนะครับก่อนหน้าจะย้ายมาอยู่ PK ตามพระจันฉายมานะครับที่ผ่านมาเตะแขนหักเตะแขนห้อยมาหลายต่อหลายคนแล้วโบนัสก็ได้ไปเยอะค่าตัวก็ได้ไปเยอะจนสร้างฐานะกลับขึ้นมาใหม่ได้เคยชกกับเพชรมรกตเมื่อ29กันยายน65นะครับต่อยกันที่สิงคโปร์แล้วก็ต่อยในวันเนี่ยประมาณ 7-8 ไฟต์แพ้สิทธิชัยอยู่คนเดียวพรุ่งนี้สิทธิชัยก็ต่อยด้วยแพ้สิทธิชัยอยู่คนเดียวนะครับทางด้านของซ้ายตาลาหรือว่าตะวันฉายซ้ายหนักซ้ายแรงซ้ายเนียนซ้ายแน่นซ้ายธรรมชาติแล้วเน้นทุกดอกที่ออกแข้งซ้ายนะเน้นทุกดอกที่ออกแล้วพรุ่งนี้ใช้ศอกได้ด้วยตีเข่าได้ด้วยนะครับ FC แฟนคลับเยอะมากนะครับ FC แฟนคลับเยอะมากส่วนโจณัฐวุฒิคราวที่ผ่านมาเนี่ยมาแทนมาเป็นมวยแทนแต่ต่อยได้ดีเกินคาดก่อนหน้าที่จะมาเป็นมวยแทนเนี่ยเหลือไป15เดือน1ปีกับ3เดือนนะครับเหลือไป15เดือน1ปีกับ3เดือนเป็นมวยขวานะครับเคยชกที่ลุมพินีสมัยก่อนแต่ไม่ดังนะครับเคยชกที่ลุมพินีสมัยก่อนแต่ไม่ดังไฟที่ผ่านมายกแรกเนี่ยชิงจังหวะยืนชิงจังหวะแรกกันเลยแล้วแลกกันได้ดีด้วยยกที่2ก็ชิงจังหวะตะวันฉายได้เร็วทางด้านของโจณัฐวุฒิได้หนักแรงชิงจังหวะชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบมวยคู่นี้ไม่ใช่สายบู๊คลาสสิกล้วนๆนะครับคู่นี้ชิงจังหวะในการออกแข้งแต่ว่าไม่ค่อยมีหมัดไม่ค่อยมีหมัดนะครับตะวันฉายหาจังหวะออกแข้งได้ดีนะครับแต่หมัดไม่ค่อยมียกที่3ก็ชิงจังหวะสงครามแข้งกันอีกโจเดินเข้าหาแต่ว่าช้าเตะทีเดียวแล้วหายเตะทีเดียวแล้วหายนะครับแต่ว่าวันนั้นโจมาได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากๆเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้โจต้องมีหมัดแล้วก็ต้องเสริมศอกแล้วต้องมีลูกหนักๆแรงๆขู่ทางด้านตะวันฉายไม่นั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ชนะเลยไม่อย่างนั้นไม่มีสิทธิ์ชนะตัวขายเกลี้ยงแล้วตัวขายหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้ติดตามได้นะครับวัน167เริ่มออกสตาร์ทกันตั้งแต่7โมงเช้านะครับผมไปที่ทางด้านของตะวันฉายไปที่ทางด้านของตะวันฉายนะครับคู่ไฮไลท์ในวันพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวคู่อื่นเดี๋ยวติดตามอีกคลิปนึง